เดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณถนอมศักดิ์สารัชชัยนะครับจากบล. KTC Mico จะมองตลาดสัปดาห์หน้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับผมพอจะฟื้นขึ้นมาให้หายใจหายคอบ้างนะครับสัปดาห์หน้ายังพอจะมีแรงส่งเชิงบวกต่อไหมครับครับถ้ามองในภาพใหญ่นะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์นะครับว่าช่วงต้นสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็ชะลอตัวกลางปลายสัปดาห์ก็คงเรื่องของเฟดนะครับซึ่งเฟดในการประชุมครั้งนี้ถามว่าขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งนี่จริงเยอะนะครับแต่ว่าตลาดเองเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดมันกับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่ก็เลยทำให้ตลาดรู้สึกว่าผ่อนคลายกังวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของอเมริกาถ้าต้องจับตาต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าเมนที่สำคัญจะหันไปดูที่เรื่องของทรัมป์เป็นหลักแล้วนะครับว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะมีออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งเฟิร์สจ้าของก็ประมาณเนี่ยเริ่มเห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นก็คือว่าในหัวใจก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของการลดภาษีเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังเป็นตัวช่วยทำให้ตลาดยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกอยู่นะครับส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเมื่อกี้ที่คุยกันไปแล้วนะผมเชื่อว่าก็คือดาวไซด์ของราคาน้ำมันทุกคนก็คิดอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะลึกเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยจากเดิมที่คนอาจจะบอกว่า55-60มันอาจจะมีโอกาสน้อยลงนะครับเพราะว่ากรณีการคุมเนี่ยในเรื่องของทั้งโอเปกและนอนโอเปกปรากฏว่ายังไม่สามารถควบคุมได้แต่ผมเชื่อว่าระดับราคาน้ำมันปัจจุบันจะทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานคือใครที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นตัวของปตท.สผ.หรือปตท.หรือตัวพวกพลังงานทดแทนพวกถ่านหินเนี่ยน่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าซื้อสะสมที่ดีเพราะว่าน้ำมันเวลาลงแล้วสุดท้ายมันก็เป็นขาขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้คือน้ำมันผ่านจุดต่ำสุดแล้วเพียงแต่ว่าการปรับขึ้นน่าจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้จะมีสัญญาณดอลลาร์อ่อนอย่างยับเลยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับจะเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวยูโรเองก็ตามตัวยูโรที่แข็งค่าส่วนหนึ่งเพราะว่าในการประชุมECB ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในดาร์บี้จะพูดว่าจะไม่ได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามีบางท่านเริ่มส่งสัญญาณว่าอยากจะให้ปรับดอกเบี้ยขึ้นครับอันนี้ก็เลยทำให้ตัวยูโรแข็งค่าด้วยเพราะนั้นในเชิงของประกอบกันเราก็เลยมองว่าการที่อ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวมากกว่าเพราะว่าสัญญาณเฟดขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีอยู่ต่อเนื่องก็เลยมองว่าการที่เราแข็งค่านะครับอาจจะเป็นชั่วคราวโอกาสอ่อนค่าก็ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มที่ลิงก์กับการส่งออกไม่ว่าจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวของเป็นสินค้าเกษตรส่งออกก็คือในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช้านี้นี่ราคาเป็นไปก็คือฮาน่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับราคาขึ้นมาก็ใช้ได้พอสมควรแล้วก็กลุ่มเกษตรส่งออกก็จะเป็นพวกเนื้อไก่ส่งออกพวกนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ถือว่ามองได้โดยเฉพาะเนื้อไก่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นฤดูกาล2กับ3จะเป็นช่วงไตรมาสที่ดีสุดของเขาก็น่าสนใจด้วยส่วนในเรื่องเกี่ยวกับของฮอลแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ทุกคนก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าทางที่บอกว่าจะออกจาก EU ปรากฏว่าเสี่ยงได้ค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นจับตาต่อไปก็จะไปอยู่ที่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวของทางฝรั่งเศสนะครับว่าจะเป็นยังไงและเรื่องเด่นจริงๆเนี่ยสัญญาณการแข่งข้าหรือพันผวนของค่าเงินอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเมษาเพราะว่าเมษาเนี่ยทางอเมริกาเขาจะมีประกาศเรื่องเกี่ยวกับว่าใครที่มีการเหมือนกับว่าได้เปรียบอเมริกาเยอะๆจะใช้ค่าเงินหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเป็นรายงานที่ผมคิดว่าจีนส่วนหนึ่งก็พยายามจะให้ค่าเงินเขาแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้เทียบกับดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันเป็นรายงานหนึ่งที่อาจจะทำให้ตัวของจีนอาจจะอยู่ในขายทาร์เก็ตที่ทางอเมริกาเขาอาจจะตอบโต้ด้วยจริงๆไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าขายเหมือนกันนะครับก็ต้องจับตาดูในเรื่องของเดือนเมษาเพราะนั้นในเรื่องปัจจัยต่างประเทศตอนนี้ผมคิดว่าข่าวร้ายๆเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าฟันโฟที่จะไหลเข้าเราก็ไม่ได้มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ายิ่งมองจากมุมมองต่างประเทศเนี่ยเวลาเรามองเข้ามาคือไม่ใช่คนไทยมองในตัวของเราเองนะครับเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศอื่นน่าลงทุนมากกว่าเนื่องมาจะเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่ลิงก์กับตัวของเศรษฐกิจของอเมริกาพวกอินเดียหรือว่าพวกที่เป็นญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะมีผลได้ปรับสูงขึ้นมากกว่าตัวไทยเพราะไทยขึ้นมา 20% เมื่อปีที่แล้วก็เลยมองว่าอัพเวิร์ดเนี่ยอาจจะแค่ประมาณ1,600ที่บอกว่า1,600ก็เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าต้นปีทุกคนมองประมาณ1,650แต่ว่าพอ earning per share ออกมาเนี่ยไม่ได้สูงตามคาดเนี่ยมีการปรับประมาณการลงมาจะอยู่ประมาณ1,600เล็กน้อยเพราะนั้นแถวนี้อัพไซด์มันจะอยู่แค่ประมาณ 2-3% ครับซึ่งทำให้ฝรั่งเวลาจะมาลงทุนมันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้ผมก็เลยเชื่อว่าโฟลว์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไหลเข้ามาขณะเดียวกันเวลาขาลงมีเปิดไหมผมเชื่อว่าก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เปิดจะมาจากอะไรก็คือ earning ไตรมาสที่1ซึ่งบริษัทก็จะมีการเขาเรียกว่าประกาศในช่วงของเมษายนเป็นต้นไปแต่ก่อนเมษายนเนี่ยแรงขับเคลื่อนช่วงบวกเขาอาจจะมาจากเรื่องของการทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชีหรือที่เราเรียกว่า window dressing ผมเคยพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของ window ไตรมาสที่1 10 ปีย้อนหลังเฉลี่ยเนี่ยโอกาส 70% จะบวกประมาณ 1% กว่ากลุ
ลุ่มที่เคยบอกว่าเปอร์ฟอร์มดีนะครับจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้สองกลุ่มออกมาตามคาดเลยก็คือว่า ICT บวก 3% CONMAT ก็คือวัสดุก่อสร้างบวก 2.1% ครับนะมีผิดก็แค่อยู่กลุ่มเดียวนะครับก็คือ Commerce บวกแค่ 0.13% นั่นเองครับซึ่งแสดงว่าคนเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะเกิดมันมีอันนี้จะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ผมมองว่าอินเด็กซ์สัปดาห์หน้ายังมีโอกาสไปอยู่นะครับแต่ว่าแนวต้านยังมี2ระดับก็คือประมาณ 1,564 กับ 1,572 จุดครับจะเห็นผมเห็นว่าไม่ได้บอกว่าแนวต้านเยอะนะครับมันจะเป็นจุดคล้ายๆกับว่าทีละจุดทีละจุดมากกว่าดาวไซด์ที่มองยังมองที่เดิมนะครับ 1,535 กับ 1,520 จุดซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจใครที่สนใจซื้อเป็นรอบๆก็คงจะมองพิจารณาแถวนั้นแต่ช่วงนี้ก็คงต้องพิจารณาเรื่องของการเทรดดิ้งเป็นรายตัวแล้วก็สำหรับคนที่จะลงทุนก็คงต้องมองหุ้นในเรื่องที่อาจจะมีการทำวินโดว์ซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าจะมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับมีกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มในเรื่องของพาณิชย์ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ